งบ0 บาทไล่ยุงได้ทุกบ้านยุงหลายชนิดใช้แค่สิ่งนี้หายเกลี้ยงแน่นอนวางตามจุดต่างๆสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อเพลิน Channel นะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทำการไล่ยุงครับไล่ยุงในบ้านเรือนของเรานะครับเวลายุงบินเข้าไปในบ้านเรือนของเราแล้วส่วนมากแล้วมันจะไปกัดลูกหลานของเราหรือว่ากัดตัวเรานะครับแต่วันนี้หมดปัญหาไปแน่นอนแล้วครับเพราะว่าพ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทำการไล่ยังไงครับคุณผู้ชมครับไล่ด้วยวิธีไหนครับนี่ครับคุณผู้ชมครับกระเทียมหัวเดียวเนี่ยครับสามารถไล่ยุงให้หมดไปจากบ้านเรือนของเราได้ด้วยนะครับเพราะว่าในกระเทียมจะมีกลิ่นฉุนกลิ่นเหม็นเวลายุงบินผ่านหรือว่ายุงบินเข้าไปสัมผัสนะครับมันก็จะหนีไปนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือมันก็จะไม่เข้าไปใกล้บ้านเรือนของเราอีกต่อไปนะครับนี่แหละครับเป็นวิธีง่ายๆในการไล่ยุงด้วยกระเทียมครับก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะทำการไล่ยุงในวันนี้อย่างแรกก็มีกระเทียม1หัวนะครับเสร็จแล้วน้ำส้มสายชูเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำน้ำยาไล่ยุงในบ้านเรือนของเราด้วย2สิ่งนี้กันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับกระเทียมครับให้เราปอกกันนะครับปอกเอาเป็นกีบๆแบบนี้เลยนะครับเราไม่ต้องปอกเปียกด้านในนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับให้เราปอกกระเทียมมาเป็นกีบๆแบบนี้ครับเสร็จแล้วเราใส่ภาชนะก็คือถุงนะครับจะทำการตำหรือว่าทุบให้แตกละเอียดก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทุบกลิ่นฉุนกลิ่นเหม็นกลิ่นของกระเทียมมันจะไม่ออกมานะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าถ้าเราไม่ทุบมันก็จะไม่มีกลิ่นแบบนี้นะครับน้ำมันหอมระเหยของกระเทียมนะครับกลิ่นตรงนี้นะครับเราจะนำไปไล่ยุงนะครับเสร็จแล้วให้เราเทใส่ภาชนะเลยครับแก้วน้ำพลาสติกแบบนี้ครับเราเทใส่เลยนะครับขนาดนี้ยังไม่กลิ่นนะครับแล้วเวลายุงได้กลิ่นมันจะเหลือนะครับเสร็จแล้วน้ำส้มสายชูครับในน้ำส้มสายชูก็จะมีกรดของส้มอยู่ก็จะมีกลิ่นฉุนกลิ่นเหม็นเหมือนกันนะครับเราก็ใส่ลงไปเลยครับใส่ให้ล้นกระเทียมนิดนึงครับพอประมาณแบบนี้เลยครับนี่ครับเสร็จแล้วเราก็นำไปวางนะครับตามจุดต่างๆในบ้านเรือนของเราเราทำไม่เยอะเราก็ใช้แค่นี้นะครับมีพื้นที่น้อยๆในบ้านเรือนของเราก็ทำแบบนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วให้เรานำมาวางในบ้านเรือนของเราครับตรงที่มุมมืดมุมอับเวลายุงบินผ่านหรือว่ายุงเข้ามาสัมผัสนะครับมันก็จะได้กลิ่นของกระเทียมกลิ่นของน้ำส้มสายชูที่มีกรดของส้มมีกลิ่นฉุนกลิ่นเหม็นเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับยุงก็จะไม่เข้ามาใกล้บ้านเรือนของเราอีกต่อไปครับนี่ครับคุณผู้ชมครับอีกที่นึงแล้วก็วางตามจุดต่างๆในบ้านเรือนของเรานี่แหละครับก็คือตามมุมตามอับของห้องนะครับเวลายุงบินผ่านมาหรือว่ายุงเข้ามาสัมผัสมันได้กลิ่นของน้ำส้มสายชูแล้วก็กลิ่นกระเทียมนะครับที่มีกลิ่นฉุนกลิ่นเหม็นกลิ่นของส้มนะครับกรดของส้มอยู่มันก็จะไม่เข้ามาใกล้บ้านเรือนของเราอีกต่อไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งไว้ขอแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ